ลับสู่รายการดีว่า Makeover เสียงเปลี่ยนสวยและวันนี้คือรอบไฟนอลนะครับต้องขอย้ำนะครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศคุณคือผู้ตัดสินนะครับว่าอยากให้ใครได้เป็นดีว่าไทยแลนด์นะครับพิมพ์ดี1ให้กับน้องแตงโมครับพิมพ์ดี2ให้กับคุณลูกจันทร์แล้วส่ง SMS มาที่483-8228ย้ำว่าไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับรักใครชอบใครก็โหวตให้กับเธอได้ดีว่าไทยแลนด์นะครับซึ่งเธอทั้งคู่ครับได้ใช้เสียงร้องอันทรงพลังนะครับเอาชนะคู่แข่งตั้งแต่รอบออดิชั่นมาจนถึงรอบไฟนอลนะครับหลังจากได้รับการเมคโอเวอร์ให้สวยตั้งแต่หัวจรดเท้าจากทีมเมคโอเวอร์ชั้นนำระดับประเทศไปแล้วแล้ววันนี้ครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนให้กับพวกเราครับเพราะว่าน้องแตงโมจะต้องมาโชว์เพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนแต่งโดยนักแต่งเพลงชื่อดังระดับประเทศนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ดีได้อุบเอาไว้ว่าใครจะเป็นคนแต่งให้กับเธอตอนนี้ผมอยากรู้แล้วครับพี่ดีใครครับต้องเป็นศิลปินใหม่ที่มาแรงขนาดนี้เจ้าของเพลงตราบทุลีดินเขาคือปูจานลองไม่ปูจานลองไม่มาแต่งให้นี่เลยลูกทุ่งฟิวชั่นจะมาเป็นแนวลูกทุ่งฟิวชั่นซึ่งถ้าจำได้ตราบทุลีดินนะครับเป็นคลิปวิดีโอใน YouTube ที่มียอดวิวสูงที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วถูกต้องแล้ววันนี้เราได้ปู่จานมาแต่งเพลงให้กับน้องแตงโมด้วยเป็นแนวลูกทุ่งฟิวชั่นเอาละครับผมว่าตอนนี้ทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าเพลงจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งตอนนี้น้องแตงโมก็เตรียมตัวอยู่หลังเวทีแล้วครับไปชมการเตรียมตัวของเธอกันเลยครับจากสาวน้อยลูกทุ่งที่ฝันอยากเป็นนักร้องแต่เพราะรูปลักษณ์ที่ขายไม่ได้จึงถูกค่ายยองงานถึง4ปีด้วยน้ำเสียงอันล้ำค่าทำให้เธอได้ไปเมคโอเวอร์ในระมิดความสวยหัวจรดเท้ากลับมาสร้างเซอร์ไพรส์ในทุกโชว์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เธอจะได้มีเพลงใหม่เป็นของตัวเองโดยนักแต่งเพลงมากฝีมือสวัสดีครับผม PMC ปูจานลองใหม่นะครับผมน้องเขาเป็นคนที่มีเนื้อเสียงที่ดีอยู่แล้วครับดีมากๆด้วยครับติดกลิ่นของใต้ๆนิดนึงจะไปไทยเดิมก็น่าจะได้นะสากลไปได้ทุกที่ครับที่เขามีวิธีการร้องในเนื้อเสียงที่ดีอยู่แล้วชอบแรงบันดาลใจนะครับที่จะมาทำเพลงนี้ให้กับน้องเขาที่แต่งเพลงนะก็คงจะเป็นสตอรี่ของเขาเองนะชีวิตของเขาที่น่าจะจากบ้านเกิดเมืองนอนมาหาประสบการณ์ในเมืองหลวงนะฮะซึ่งมีฟิลคิดถึงทั้งบ้านบ้างจนบางทีก็สับสนว่าตัวเองคืออะไรติดตามน้องเข้ามายังไม่เห็นน้องเขาแรปเลยครับคิดว่าน่าจะอยากให้แรปด้วยน่าจะพิเศษมากๆครับในนี้ไม่อยากให้ฟังมันครับอยากให้ฟังแล้วคิดตามเนื้อหาเพลงแล้วท่านจะอินไปกับเพลงแล้วท่านจะเข้าไปอยู่ในเนื้อเพลงครับฝากไว้ด้วยครับลุคของน้องแตงโมครั้งนี้จะทำให้น้องแตงโมเนี่ยดูแกลมเลิศหรูอลังการแล้วก็ผมยาวตรงแล้วก็สวยขึ้นพร้อมที่จะขึ้นเวทีในรอบไฟนอลนี้ครับสำหรับน้องแตงโมลูกสาวตัวน้อยๆของพี่ป้อมเนี่ยลูกนี้พี่ป้อมพยายามจะพรีเซนต์ความเป็นเด็กของน้องแล้วก็ผิวหน้านี่ก็จะสบายๆเน้นผิวสวยแทบไม่ต้องรองพื้นเลยก็ได้โชว์ผิวที่แบบว่าชีดูแลมาอย่างดีเลยเนี่ยแตงโมวันสำคัญที่สุดมาถึงแล้วตอนนี้ผมหนูยาวแล้วสวยมากพี่ขอให้หนูมั่นใจเพราะว่าวันนี้หนูจะได้ทำโชว์ที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดพี่หวังว่าโชว์นี้จะเป็นโชว์ที่ดีที่สุดที่หนูเคยทำมาและตอนนี้ว่าที่ดีว่าคนแรกครับพร้อมอยู่แล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องแตงโมคิดถึงเสียงคลื่นคิดถึง
โซเซจากมาอยู่ในตู้ปลาที่คนมองว่างามทำกลางธรรมชาติที่แต่งเติมจัดวางแทบไม่เห็นทางเดินของเราฝากลมช่วยพัดบอกถึงคนทางนั้นว่าฉันยังเดินทางแม้ทางฉันมืดมนฝากฟ้าถามเธอให้รู้ว่าฉันคือสิ่งใดมันเกิดคำถามในใจของฉันว่าสิ่งใดกันที่ฉันขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งครับให้กับน้องแตงโมโอ้โหสวัสดีครับไม่น่าเชื่อว่าน้องแตงโมจะมีความสามารถในการตีลังกาลงมาได้ด้วยเช่นกันนะฮะล้อเล่นล้อเล่นเชิญครับระวังครับโอ้สุดยอดเลยปรบมืออีกสักหนึ่งครั้งนะครับเป็นเพลงที่แต่งโดยคุณปู่จ๋านั่นเองอย่าลืมนะครับพิมพ์ดีหนึ่งครับส่ง SMS มาที่483-8228ถ้าต้องการโหวตให้กับน้องแตงโมได้เป็นดีว่าไทยแลนด์นะครับเป็นไงครับได้เพลงใหม่ของตัวเองด้วยนี่คือซิงเกิลของเราเลยนะใช่ค่ะและโชว์นี่คือรอบไฟนอลแล้วรู้สึกยังไงบ้างโหคือตื่นเต้นก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะขึ้นมาทำรอบนี้มากกว่ารอบก่อนๆเลยเพราะว่า
คือมันเป็นเพลงของหนูเองด้วยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นตัวของเราเองแบบจริงๆอะค่ะที่พี่ปู่จานก็ได้สื่อสารกับเราแล้วก็ได้ครีเอทคิดแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเราเลยค่ะก็วันนี้ดีใจที่ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ทุกคนก็คงจะชอบกันค่ะส่วนตัวชอบเนื้อเพลงไหมมันเป็นเนื้อเพลงของเราเลยเนาะค่ะใช่ค่ะก็พี่ปู่จ๋าเนี่ยเขาเปรียบเทียบได้นึกภาพออกมากๆนะคะเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับเราที่เชื่อมโยงกันนะคะเราก็คงอยู่กับที่ดีที่สุดคือบ้านของเรานั่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสิ่งที่แทนใจแตงโมมากๆค่ะพอใจผลงานไหมครับที่ได้โชว์ไปเต็มที่ค่ะก็วันนี้มีคนมาเชียร์เยอะมากนะคะตื่นเต้นที่จะมาได้มาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังมากกว่าใช่ค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าทำได้ดีแล้วค่ะเอาละครับคณะกรรมการครับเชิญคอมเมนต์ได้เลยว่าผลงานของน้องแตงโมเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากพี่ดีเลยครับสมใจข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งเลยนี่แหละคือลูกทุ่งฟิวชั่นที่เราจะฟังแล้วมันไม่ได้เป็นลูกทุ่ง 100% แต่มันก็ไม่ใช่เป็นสมัยใหม่ 100% มันเป็นความลงตัวต้องชื่นชมปู่จานเขาด้วยเลยนะที่ตีความหนูได้ยังลึกซึ้งขนาดนี้และหนูก็ทำได้อย่างมีความสุขวันนี้หนูไม่ได้ดูเป็นผู้แข่งขันเลยอ่ะหนูดูเป็นศิลปินเดินออกมาร้องเพลงในสิ่งที่เป็นเพลงของฉันด้วยวันนี้ก็สบายใจไม่ต้องตัดสินอะไรใครด้วยมีความสุขอยู่ในนั่งในที่ที่ดีที่สุดที่จะได้ดูโชว์เนาะขอบคุณมากที่ร้องเพลงให้เราฟังจ้ะขอบคุณนะครับพี่ดีครับวันนี้ริงไซส์เลยมาดูโชว์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องหนักใจในการตัดสินด้วยครูอ้วนครับมีความสุขจริงๆเลยค่ะแตงโมขาแต่ความสุขของครูอ้วนเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขที่มองไปถึงอดีตแล้วก็มองไปถึงอนาคตนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกมากเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเสพความสุขเนี่ยเราจะเสพความสุขเฉพาะณปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่สำหรับแตงโมสิ่งที่ครูอ้วนมองเห็นเนี่ยก็คืออดีตความเป็นอดีตเนี่ยมันอาจจะมีความสวยที่น้อยไปกว่าวันนี้แต่วันนี้สิ่งที่แตงโมมีให้ตามหน้าที่ของคนที่จะต้องอยู่ในหน้าจอทีวีอ่ะคือต้องสวยไงแล้วมาถึงวันนี้ที่มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วเป็นเพลงที่ยังไม่มีใครทำแนวอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะหนูจะเป็นอนาคตในวงการที่ทุกคนจะมีความสุขอย่างมากๆเลยดีหนึ่งน้องแตงโมของพี่โอ้ยขอบคุณครับครูอ้วนครับครูม้าครับเชิญเลยครับวันนี้ครูดีใจที่ได้เห็นศิลปินตัวน้อยไม่น้อยอีกต่อไปครูเอาใจช่วยนะคะใครรักแตงโมนะคะดีหนึ่งค่ะกดเดี๋ยวนี้ค่ะขอบคุณนะครับ ดีครับช่วยกันทำงานนะครับ ลิเดียแล้วครับผมรู้สึกเหมือนผมเห็นลิเดียจริงๆนะด้วยตัวเล็กๆแต่ว่าพลังเยอะเหลือเกินเลยเชิญเลยครับสุดยอดจริงๆแล้วก็จะบอกว่าคิดเหมือนพี่ดีก็คือไม่ได้มองแตงโมว่าเป็นผู้เข้ามาแข่งขันแล้วตอนนี้เหมือนแตงโมมาเป็นศิลปินแล้วก็มาโชว์ให้พวกเราดูคุณเป็นดีว่าแล้วล่ะนะสำหรับเดียค่ะขอบคุณลิเดียนะครับที่เป็นรุ่นพี่นะฮะอีกหนึ่งรุ่นพี่ครับเชิญแก้มครับภูมิใจในตัวน้องมากๆและเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกๆคนที่เชียร์หนูก็ภูมิใจเช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างนึงคือพี่ชอบชุดมากและที่สำคัญรองเท้าค่ะ เขียนว่าอรอันนี้มาจากตัวหนูเองค่ะดีมาร์กดีมาร์กเลยค่ะดีที่สุดเลยค่ะใช่ค่ะร้อยค่ะร้อยค่ะวันนี้ร้อยแรงค่ะก็ทำไมดิฉันลงภาษาบ้านตัวเองแล้วล่ะคะครับผมอินเนอร์นะคะก็ภาพรวมคือวันนี้แก้มเชื่อว่าทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาเต็มที่แค่ไหนก็อย่าลืมโหวตน้องแล้วกันนะคะดีหนึ่งค่ะน้องแตงโมค่ะขอบคุณนะครับคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับวันนี้มาดูโชว์จากผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านในรอบไฟนอลนะครับดร.มูลครับชมโชว์ของน้องแตงโมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้สวยมากอุซอน매우자랑스럽고요그리고땡모가그태국에도좋은아버지가있지만한국에도아버지가있다는걸기억해주시면좋겠습니다ก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องแตงโมมากแล้วก็มีอยู่สิ่งนึงค่ะที่คุณหมออยากจะฝากไว้แม้ว่าน้องแตงโมอยู่เมืองไทยมีคุณพ่อที่เป็นคนไทยแต่ที่เกาหลีก็ยังมีคุณพ่อที่เป็นคนเกาหลีอีกคนนึงให้จำไว้ด้วยนะคะคมกริบบาดลึก
สุดยอดเลยสุดท้ายครับเอาว่าขอกำลังใจดีกว่าขอคะแนนโหวตจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆและคนดูทั้งประเทศเชิญเลยครับค่ะก็แตงโมผ่านเข้ามาถึงรอบไฟนอลคือมันเกินฝันมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่นี่ที่ดูแลแตงโมมาตลอดตั้งแต่เข้ามาจนถึงวันนี้แตงโมมาไกลมากๆค่ะวันนี้เป็นเพลงซิงเกิลแรกของแตงโมด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันก็อย่าลืมโหวตให้แตงโมด้วยละกันนะคะดีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะกดดีหนึ่งนะครับส่ง SMS มาที่483-8228นะครับถ้าอยากให้น้องแตงโมได้เป็นดีว่าไทยแลนด์ครับช่วงหน้าครับคุณลูกจันบ้างดีกว่าจะมาโชว์เพลงใหม่ของเธอเช่นกันจะไพเราะและจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวติดตามครับดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยในรอบไฟนอลครับ Deeper, deeper.